ให้เธอกับฉัน on the floor นานๆทีมา shake shake in กันสักหน่อยเราไม่ได้มา featuring กันบ่อยๆเดี๋ยวจะหาว่าผมนั้นมองแต่สาวๆเพื่อนกันเพื่อนกันยังไงก็ไปกันยาวไม่ต้องกลัวว่าผมจะ slow downเคาะท่านี้ดีกว่าจะได้แกล้งเข้าหัวคุณเอ๋ยเขาด้วยโห้ยคราวที่แล้วอ่ะก็เป็นกระทะโอ้ยคราวนี้ใช้ไม้ช็อตยุงเลยเหรอครับเอ๋ไม่ใช่ยุงนะครับคุณเอ๋ยถ้าคราวหน้าพี่เอ๋แกล้งเอ๋อีกเนี่ยเจอที่ช็อตไฟฟ้าแน่ค่ะโอ้โหขืนเอ๋เคาะเครื่องช็อตไฟฟ้าไม่หวังตายคาหน้าห้องพอดีโอ้ยพี่ครับคุณค่ะครับผมสั่นเลยครับเฮ้ทำไมรอบนี้ในตั้มไม่ออกมานะกุหลาบสีเหลืองเป็นตัวแทนแห่งมิตรภาพและความห่วงใยที่ส่งมาให้เพราะอยากให้รู้ว่ามีคนเป็นห่วงนะยิ้มอย่างน้อยยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างเงี้ยไม่นักเขายิ้มไม่เลยล่ะคะพี่ชิต้าพูดอะไรออกมาคะเนี่ยน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดตรงไหนไม่ทราบฉันหมายถึงว่านัดเจอกันแล้วก็ยิ้มให้กันแค่นั้นเองค่ะหล่อนเนี่ยติดอกุศลนะยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แบบเนี้ยอย่าบอกนะครับว่าแอบหลงรักคุณมิสเตอร์อันโนนอะไรแล้วอะฮะอย่าลืมนะว่าหล่อนเป็นกุลสตรีอย่าพึ่งคันธมาศค่ะแหมอีคนที่ไปเที่ยวผับแล้วลากผู้ชายไปกินหลังร้านเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปเตือนใครเขาเลยค่ะแหมถ้าคุณไม่เอาคันธมาศอย่างมึงเดี๋ยวเขาเรียกว่าหมามุ้ยกลับชาติมาเกิดแล้วค่ะตายแดงหอยยังไงคะเราอะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แบบนี้ไม่ใช่ว่าแอบชอบมิสเตอร์อันโนนเขาเข้าแล้วหรอคะเปล่าค่ะก็แค่รู้สึกดีที่มีคนให้กำลังใจเฉยๆค่ะรู้สึกดีให้กำลังใจมาหลายดอกเลยนะคะดอกไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นเป็นอะไรรู้จักนี่เขาให้ดอกไม้คุณอีกแล้วเหรอโอ้ my god อีตั้มมาพร้อมดอกกุหลาบสีแดงแบบนี้นี่มึงอย่าบอกกูนะว่ามึงตั้งใจจะจีบคุณเพื่อนเอิงแข่งกับมิสเตอร์อันโนนเขาว่ามึงแล้วกูบอกเลยนะเว้ยว่างานนี้อีตั้มชนะแน่เอามาเลย 5,000 5,000 กับป้ามึงอะแซ่คราวที่แล้วพนันกูมึงยังไม่จ่ายเลยแล้วนี่มึงเลิกคิดกันแล้วเหรอว่ามิสเตอร์อันโนนคืออีตั้มอะฮะเออแหมอีตั้มมึงไม่ต้องมาสร้างเลยสร้างบทละครเลยนะมึงนั่นแหละเป็นคนซื้อของทั้งหมดให้อีนันชนีน้อยมันน่ะแหมแต่งเรื่องซื้อดอกไม้มาสองช่อให้กูค่อยเขวแหมกูเนี่ยไม่โง่หลงกลมึงนะเว้ยนี่เจมันจ้าให้มึงซื้อดอกไม้มาเพื่อทำให้กูแพ้ใช่ไหมโอ้โหแน่แน่ขี่บ้านขี่เรือนค่ะฟังหน่อยค่ะดูไว้นะคะง่ายนี่แหละค่ะที่ใช้เขาคิดแทนสมองค่ะกูไม่ได้จ้างเว้ยแล้วกูไม่ได้ซื้อดอกไม้มาจีบคุณเอ๋ยแข่งกับมิสเตอร์อานนท์ด้วยช่อเนี้ยของมึงไอ้ชาตรีพี่เอ๋เขามาอยู่ล็อบบี้กูเลยรับมาให้กูตายแล้วมีคนส่งดอกไม้มาให้ด้วยมึงนี่กูมีมิสเตอร์อานนท์มาตามจีบกูเหมือนกันหรอวะเนี่ยตายแล้วมีคอร์ดมีคอร์ดด้วยขออนุญาตอ่านราคาดังๆให้ทุกคนได้ยินเลยตอนนี้เห็นตัวเองบอกชอบให้เขาเซอร์ไพรส์ทุกวันเขาขอเริ่มด้วยดอกกุหลาบช่อนี้นะคิดถึงนะคิดถึงไม่ใช่ที่ซาดอกหัวกูเองหัวกูน่ารักหัวน่ารักมากเลยหัวน่ารักมากหัวน่ารักมากก็ใครแค่กุหลาบแค่นี้ทำอย่างกับน้องอามมาขอมึงแต่งงานกันแหละโอ้ตายแล้วขี่บ้านขี่เรือเจ้าขาครับใครครับพาว่าจะมีผู้หญิงแถวนี้หรือว่าเส้นนี้แถวนี้เนี่ยมันอิจฉาค่ะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ได้ดอกไม้กันหมดเลยนะคะเว้นอยู่ตัวเดียวที่ไม่มีใครให้
อีตามวายมึงไม่ได้ดอกไม้อีเจ๊กูไม่ใช่ผู้หญิงไหมอืมหมายถึงมึงนั่นแหละกูไม่ใช่ผู้หญิงเว้ยกูเป็นเทออยโอ้ยยาดาแหมหนูเกิดจะต้องทอมแหมแกอีดอกไม้ช่อเดียวนี่มึงชอบจังเลยนะกูจะบอกให้มังกรเนี่ยเขาซื้อให้กูเป็นร้อยช่อแล้วกูแค่ไม่เอามาอวดต่างหากโอ้ยตื่นก่อนนะมึงอะตื่นก่อนนะแหมตั้งแต่กูเห็นมึงคบกับอีบอมมานะกูไม่เคยเห็นมึงได้ดอกไม้จากอีบอมสักช่ออย่าว่าแต่ช่อเลยค่ะสักดอกเนี่ยก็ไม่เคยให้นี่มึงมโนไปเองหรือเปล่าว่าลอยช่อที่มึงว่าเนี่ยมันคือดอกไม้จันทร์หรือเปล่าคะที่ไว้รอเผาศพมึงอะจับได้ถึงทั้งสี่คนขี้ฉาบไปเผาพังซะเองกูขอให้ในช่อดอกไม้นั่นนะมีพึ่งเป็นลายตัวต่อยจมูกใหม่มึงให้เบี้ยวไปเลยพอเลยไม่ได้ฉาเลยไม่ได้ฉาซะหน่อยไม่ฉาไม่ฉาเลยนี่สรุปมิสเตอร์อานนท์สมแห้งจริงใช่ไหมเนี่ยอืมเขาก็เข้าใจเรื่องดีเนาะสวยดีนะครับแล้วการเขียนว่าอะไรหรอนายตั้มอย่ายุ่งบ มังกรหงอยากฟังเสียงมังกรเลยโทรมาหาทำอะไรอยู่หรอเอายุ่งอยู่หรอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหงโทรมาใหม่ก็ได้ค่ะบายค่ะโอ๊ยผัวกูเนี่ยทำไมไม่หวานเป็นผัวคนอื่นเขาเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวกูก็หาผัวใหม่ซะเลยนิ่มๆครับผมมีบางอย่างอยากจะสารภาพกับคุณคือผมแอบชอบคุณมานานแล้วเป็นแฟนกับผมนะครับอุ๊ยหนุ่มๆขอนิ่มๆเป็นแฟนหรอจ๊ะตกลงจ๊ะเองนะพอเลยไม่ต้องมาทำหวานในร้านลำคาญไอ้นิ่มก็แค่บ้าหาเหตุผลซื้อดอกไม้ให้ตัวเองมาดามจะไปโกรธอะไรมั้ยครับอย่าบอกนะว่าทะเลาะคุณบอมมาไม่รู้แหละเรื่องของฉันแต่ต่อไปนี้นะถ้าใครมาทำหวานในร้านแล้วก็ฉันจะเอาน้ำปลาสาดให้เค็มเลยคอยดูโอ้โหตายแอบได้ยินมาว่าแถวนี้เหมือนมีคนหัวร้อนที่ไม่ได้ดอกไม้เซอร์ไพรส์จากผัวว่ะเฮ้ยทะเลาะกับผัวมาจริงๆด้วยเอ้าเอ๊ะใจเย็นๆนะแม่มึงอ่ะกูไปถมถุยมึงเรื่องดอกไม้แล้วก็ได้เว้ยไม่ได้ก็อย่าไปคิดมากสิวะก็แค่ผัวมึงไม่รักมึงเหมือนที่ผัวกูเขารักกูอ่ะไอชาตีพอเลยโอ้ยก็แค่หยอกเพื่อนไม่ได้เรื่องไงเล่าเมืองจะคิดมากเอางี้เรามาช้อปปิ้งออนไลน์ตามสาวคนสวยอย่างเราดีกว่ามึงน้ำหอมคอลเลคชั่นใหม่นี่ดีมากเห็นไหมสวยมากหุยสวยมากแพ็กเกจสวยมากเลยอ่ะเก๋มากเหมาะกับมึงซื้อเลยซื้อเลยเผื่อว่าจะมาฉีดกลบกลิ่นโคลนสักควายของมึงได้ไงเนี่ยทีนี้ไม่ห้ามกันบ้างหรอคะสองมาตรฐานจริงเลยโอ้ยเรื่องของพวกมึงเลยนายเต็มครับครับขอข้าวกะเพรากุ้งจานหนึ่งครับโอเคครับอยากได้น้ำหอมแต่ไม่ต้องซื้อเองทำยังไงดีนะขอลงเซตาเฟซบุ๊กสิน้ำหอมคอลเลคชั่นใหม่แพ็กเกจดีมากเหมาะกับคนตัวเล็กๆอย่างเราเข้ามามึงพอใช้มูลนิธิสงเคราะห์ควายเขาบริจาคเงินมาให้มึงซื้อน้ำหอมหรอโอ๊ยเจ็บนะแต่กูไม่อยากด่ามึงตอบหรอกที่กูโพสเนี่ยเพราะว่ากูจะโพสให้ผัวกูเห็นเขาจะได้ซื้อมาให้กูใช้วิธีโพสเตตัสแชร์ให้ผัวเห็นแบบเนี้ยกูก็ทำได้เอาสิคอยดูนะน้ำหอมคอลเลคชั่นใหม่สวยมากเหมือนเกิดมาเพื่อคนสวยๆอย่างเราเลยคลุคลิคลุคลิอุอิอุอิบ้าม watch me มึงคอยดูแล้วกันว่าผัวใครรักหรือผัวใครไม่รักกันแน่แต่ที่แน่ๆนะพรุ่งนี้กูได้น้ำหอมใช้ชัวร์นี่มึงอย่ามั่นหน้ามั่นหนูเขาจนมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยผัวมึงไม่ซื้อมาให้แล้วก็หน้ามึงแหกนะคะมึงก็อย่ามันหน้ามันหนอกไปเลยค่ะที่น้องอาร์มเขาซื้อดอกไม้ให้มึงเนี่ยเขาซื้อให้มึงกินแทนหญ้าหรือเปล่าคะนี่กูจะบอกให้นะ
อย่างมึงเนี่ยน้ำหอมขวดเดียวก็ไม่พอหรอกมันกลบกลิ่นคนสัตว์ควายหูไม่ได้กูชนะไปน่ะอีกูต้องหาคำที่มันด่าแล้วมันเจ็บมากกว่าที่มึงด่ากูให้ได้จับกูจะด่ามันว่าอะไรดีวะด่าว่าชาตรีดิเจ็บดีเนี่ยแหมไม่ห้ามมันเนี่ยก็ยังมาด่ากูอีกนะสองมาตรฐานจริงๆเลยกูไปแล้วกูต้องคิดที่ได้กูจะด่าหรือไม่จะเจ็บดีเว้ยบ้ากันไปบ้ากันมาเดี๋ยวมันก็ตีกันอีกเอ้ยเป็ดเอาแสงขึ้นนิดนึงได้เฮียฮัลโหลคุณคืองานที่คุณให้ผมแก้อ่ะคุณเช็คดูยังว่าโอเคไหมอ่ะโอเคแล้วนะครับแล้วที่ร้านเป็นไงบ้างครับขายดีไหมอ่ะเปล่าคือผมแค่เป็นห่วงคุณผมอยากให้คุณขายดีๆถ้าคุณขายดีเนี่ยคุณจะได้มีเงินมาถ่ายรถคืนไงครับครับขอให้ขายดีนะครับแหมพ่อแสนดีนี่เป็นห่วงเขาขนาดนี้เนี่ยไม่หาผัวรวยๆให้เขาเลยเหรอครับเก็บไว้แนะนำแฟนมึงเหอะเป็ดมีแฟนอุ้ยซื้อที่แล้วซื้อที่แล้วเดี๋ยวฮะนี่มันบ่ายขนาดแล้วไม่อาบน้ำอีกวะฮะเออทำไมต้องอาบอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผัวกูเนี่ยก็ต้องส่งน้ำหอมมาให้กูแล้วแล้วรู้ไหมว่าน้ำหอมที่ได้จากความรักนะเว้ยมันจะหอมเป็นพิเศษไม่ต้องเพิ่งกระอาบน้ำเลยจ้านี่ปกติกูได้ยินแต่ความรักทำให้คนตาบอดอีนี่ความรักทำให้คนสกปรกไม่หยีไม่อย่ามาหยี Good afternoon my friends วิตายแล้วทำไมยังไม่อาบน้ำมีขาควายน้อยของแม่อ๋อหรือว่าเจ้าของเนี่ยเขายังไม่จูงไปอาบคะไม่โกรธเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีสำหรับกูเป็นวันที่ผัวกูเนี่ยจะทำเซอร์ไพรส์ในการที่ส่งน้ำหอมมาให้กูเพราะฉะนั้นกูไม่โกรธครั้งนั้นนะเว้ยโอ้มันหน้ามันหนอกระวังจะล็อกเกอร์นะคะควายน้อยของแม่ไม่มีทางหรอกเว้ยคนอย่างกูเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ต้องรอเกอร์น่าจะต้องเป็นแรดแถวนี้มากกว่าที่ต้องรอเกอร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผัวกูเนี่ยเขารักกูมากเขาต้องส่งน้ำหอมมาให้กูแน่ๆแต่มึงเหรอไม่ได้น้ำหอมแน่ๆเพราะว่าผัวมึงยังไม่ใส่ใจมึงเลยค่ะวายตายแล้วสงสัยน้ำหอมของผัวกูมาส่งแล้วล่ะเข้ามาได้เลยค่ะขออนุญาตนะครับค่ะอุ้ยตายแล้วได้มือมีถุงในมือมีถุงพี่เอ๋นี่น้ำหอมของฉันหรือเปล่าวะพูดดังๆเลยให้แรดแถวนี้เนี่ยมันช็อกแล้วก็วิ่งกลับสวนสัตว์เขาเขียวไม่ทันเลยค่ะของคุณออยครับผมหน้าตาขนาดนี้วิ่งกลับทุ่งนาทันมีข้าวควายนะของแม่แต่แล้วใครบอกเมื่อกี้เนาะว่าผัวรักผัวหลงเว้ยชัดแล้วนะว่าผัวใครรักมากกว่าไก่ประทานโทษอย่าเพิ่งคมกันเลยครับอันนี้ของคุณชีต้าเห็นคุณชีต้ามั่นใจเอ๋เลยอยากแกล้งเล่นนะครับบายบายลาแล้วครับว้าช็อกมาเลยสิคะอีสัตว์นอเดียวนี่วิ่งกลับสวนสัตว์แค่ไม่ทันเลยสิหนอโอ้ยืนนิ่งยืนนิ่งชัดหรือยังคะว่าผัวใครรักมากกว่ากันอุตาแล้วข้างในมีน้ำหอมจริงๆไว้ตกตาด้วยอะค่ะอุ้ยแต่ว่านอกเหนือจากนั้นมีกาดด้วยอะขอไม่เสียมารยาทนะคะอ่านดังๆเลยเรียกอ่านในใจอุ้ยแต่เราอยากรู้ว่าผัวเขียนอะไรมาให้บ้างฉีดครั้งที่หนึ่งให้คิดถึงเขาฉีดครั้งที่สองก็ให้คิดถึงเขาฉีดครั้งที่สามก็ให้คิดถึงเขาต่อเลยเอาเป็นว่าฉีดครั้งไหนก็ให้คิดถึงเขานะเตงรักนะจูจูวัดเฮ้ยขนดิบกันหมดแล้วเนี่ยอุ้ยอิจฉามีรังสีแผ่ออกมาไว้มืออุ้ยอิจฉานี่อิจฉาก็แสดงออกมาสิคะอยากจะกรีดก็กรีดเลยเพราะว่ากูสัมผัสได้ถึงแรงอิจฉาผ่านรูคุมขนของมึงค่ะโอ้ยพอเลยชาตรีคนบ้าอะไรอิจฉาผ่านรูคุมขนปล่อยไม่ไหวตามพอกูเชื่อว่าผัวกูเนี่ยเขาจะมาเซอร์ไพรส์กูด้วยตัวเองและน้ำหอมไม่ได้มาแคคการ์ดแบบนี้หรอกนี่มันหน้าฝนยังมีคนฝันลมๆนั่งแล้วอยู่อีกเหรอเนี่ยฮะฮัลโหลเพื่อนแล้วมีที่รักมากกับเพื่อนมาก
เดี๋ยวหวานมากจริงค่ะหวานแบบนี้เดี๋ยวมีควายแถวนี้มันอิจฉานะคะเห็นไหมคะควายนั้นของแม่คนอย่างแม่เนี่ยไม่มีทางฝันลมๆแรงๆค่ะเพราะว่าผัวแม่เนี่ยเขาเอามาให้ด้วยตัวเองไม่ได้มาแค่ตาดมองแต่มังกรมาขนาดนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ถงหรือเปล่าโอ้มีอยู่แล้วจ้าอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมนี่ไงจ๊ะอุ้ยเบรกแตกกล้วยเบรกแตกก็ใช่ไงจ๊ะกล้วยเบรกแตกเจ้าโปรดของน้องหงเลยนะอาตีต่อไปวายหุยสะพายเลยอ่ะกล้วยเบรกแตกมือเบรกแทบไม่ทันเลยนะเนี่ยมึงเอาเส้นน้ำหอมที่ผัวกูส่งมาให้อ่ะดูสอบไปเลยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันโกรธอะไรกูกูทำผิดอะไรวะกูไม่รู้แต่ว่ามึงอ่ะรีบตามไปเลยมันอาจจะโกรธมึงหรือไม่ก็ไม่ชอบกล้วยเบรกแตกที่มึงมาให้อ่ะของจ้า